สวัสดีครับทุกคนผมกิตครับวันนี้พี่กิตก็มีวิชาเอาตัวรอดมาพาทุกคนอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับทุกคนวันนี้พี่กิตก็มาพร้อมกับนี่เลยครับทุกคนถ่านรีโมทครับหรือว่าถ่านไฟฉายนะครับทุกคนเชื่อไหมครับว่าถ่านไฟฉายคนนี้จะทำให้เราไปก่อไฟได้เดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยครับทุกคนว่าจะมีวิธีทำยังไงให้ถ่านก้อนนี้สามารถที่จะจุดไฟติดไปดูกันเลยครับทุกคนอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะครับทุกคนก็คือนี่ครับฟอยล์ที่อยู่ในซองบุหรี่ครับทุกคนฟอยล์ห่อกระดาษฟอยล์ห่ออาหารไม่ได้นะครับทุกคนเพราะมันจะไม่มีกระดาษที่อยู่ข้างหลังนะครับมันจะมีแต่ฟอยล์ต้องใช้ฟอยล์ที่อยู่ในหมากฝรั่งหรือว่าในซองบุหรี่นะครับแล้วก็ถ่านไฟฉายนะครับทุกคนหรือว่าถ่านรีโมทนะครับแล้วก็กรรไกรครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยครับทุกคนว่าจะทำยังไงขั้นตอนแรกนะทุกคนพับฟอยล์ของเรานะครับให้เป็นทำหน้าไม้ประมาณนี้นะครับทุกคนเนี่ยให้ยาวๆแบบนี้นะครับแล้วก็เอากรรไกรตัดครับทุกคนแล้วก็พับครึ่งครับทุกคนพับลายยาวนะครับแล้วก็ทำให้เป็นสามเหลี่ยมตรงปลายนะครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับการใช้ฟอยล์หมากฝรั่งหรือว่าฟอยล์บุหรี่ในซองบุหรี่นะครับแล้วก็ถ่านรีโมทนะครับทุกคนแต่ค่อนข้างที่จะยากหน่อยนะทุกคนเพราะว่าพี่กว่าพี่กิตจะทำได้ก็ร้อนมือมากนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะต้องใช้ความพยายามนะครับทุกคนแล้วก็พี่กิตก็พยายามที่จะเฟลไปหลายฉากมากใช่ตัดฉากที่เฟลตัดฉากที่ไม่ได้ออกนะครับทุกคนเพราะว่าเป็นคลิปที่ค่อนข้างที่จะทำยากนะครับเพราะว่าใช้ฐานเยอะมากนะครับทุกคนอันนี้ก็คือวิกิตซื้อฐานมาหมดเกือบ200นะครับทุกคนกว่าจะทำออกมาให้ทุกคนได้ดูได้แบบนี้นะครับเอาละครับทุกคนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับสำหรับน้องๆหนูๆที่จะทำการทดลองนะครับวิกิตไม่แนะนำนะครับเพราะว่าจะมือพองได้นะครับทุกคนเพราะว่ามันมีความร้อนนะครับแล้วก็ช่วยดูวิกิตจนจบคลิปนะครับแล้วก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe วิกิตด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายครับ